สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมกุ้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับมากับรายการเดอะเว t s t สต็อก2 3งพีครับ EP นี้เป็น EP ที่6กแล้วครับก็จะขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เริ่มต้นปีนี้เนี่ยรายการเดอะเว t s t สต็อกเนี่ยผมก็จะทําเป็นการย้อนไปอัปเดตหุ้นตัวเก่าๆเนาะเพื่อให้เพื่อนๆทําความรู้จักแล้วก็เป็นการอัปเดตผลประกอบการนในแต่ตัว แต่ EP พีนี้จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็จะย้อนกลับมาหาหุ้นตัวใหม่นะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างดีกว่านะหลังจากที่เราฟังตัวเก่าๆแล้วก็อัปเดตผลประกอบการไปบ้างแล้วนะครับอีีนี้เนี่ยผมเนี่ยเอาบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของยานะเป็นบริษัทยามาตรฐาน GMP รายแรกของประเทศเวียดนามมาเล่าให้เพื่อนๆฟังชื่อของเขาคือ i m e c f a r m Corporation นะครับหรือ IMP บริษัทยาเนี่ยในประเทศเวียดนามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่น่าสนใจนะสำหรับผมมองนะครับนอกจากว่าพอเราพูดถึงในกลุ่มของสุขภาพเนาะกลุ่มเฮลแค์เนี่ยเราจะนึกถึงกลุ่มร้านขายยาที่เป็นกลุ่มค้าปีกที่กําลังแข่งขันกันเยอะแล้วก็ถัดมาเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเนี่ยในประเทศเวียดนามเองยังมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ค่อยเยอะนะแต่ฝั่งของกลุ่มที่เป็นบริษัทยาเนี่ยผมว่าก็มีอยู่หลายบริษัทที่น่าสนใจเหมือนกันตัว IMP เนี่ยผมว่า ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าติดตามนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทำความรู้จักกับตัว i m a c Farm กันก่อนนะ Farm Corporation เนาะ i m r c ็ก r า o r มคอ o เปอรเี่ยก่อตั้งปี1977นะครับเริ่มต้นเนี่ยในชื่อ Tier 2 Pharmaceutical Company ในช่วงปี1997นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทแรกในประเทศเวียดนามเลยที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน Asian GMP นะครับก็คือมาตรฐานในการผลิตที่ดีนั่นเองและเริ่มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับในตลาดหลักโฮจ นะก็เป็นบริษัทแรกที่เกี่ยวกับด้านของทางบริษัทยาเองด้วยที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับ IMP นะครับทีนี้แน่นอนครับบริษัทยาเนี่ยจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็เป็นพวกของการผลิตนะซื้อขายพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานะครับยารักษาโรควัคซีนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็ไปจดเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนําในระดับโลกเนะี่ยหลายๆบริษัท นะไม่ว่าจะเป็นตัว s a n d o อสนะครับ DP Pharma หรือฝั่งทางของแคนาดาอย่าง p h a r m a s i ไซแล้วก็ตัว s a n o f i a v e n t i s กันกระช่นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเน้นเพื่อนเอนเรื่องของตัวมาตรฐาน GMP นะครับดียังไงแน่นอนครับเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้าไปในร่างกายของคนเรานะเพื่อรักษาโรคดังนั้นเนี่ยตัวยาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะต้องมีมาตรฐานในการรองรับการผลิตนั่นเอง บริษัทที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีนะครับมีคู่ค้าเป็นบริษัทชั้นนําในระดับโลกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบในการที่จะดูว่าเฮ้ย <c oughs> ความน่าเชื่อถือของบริษัทนี้เป็นยังไงยาที่เขาผลิตออกมาจะมีความปลอดภัยขนาดไหนด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เอาเป็นตัวรูปมาให้ดูว่าเออเขามีโรงงานอยู่จริงนะแล้วโรงงานเนี่ยดูเครื่องไม้เครื่องมือก็เราเห็นแค่นี้อาจจะบอกได้ไม่ทั้งหมดเนาะแต่ว่าก็ดูดีดูทันสมัยอยู่ใช้ได้นะครับ ในส่วนของเรื่องของโปรดักต์ของเขานะครับบริษัทยาเนี่ยจะต้องมียาอยู่หลากหลายแน่นอนในตัวของบริษัทเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับผมไปดูคร่าวๆแล้วนะ,ะตัวผมเองก็เป็นเภสัชด้วยก็จะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังคร่าวๆอย่างนี้นาอว่าอาเมกฟ,ฟาร์มเนี่ยมีตัวยาค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกกลุ่มโรคเลยนะครับเป็นยาชนิดยากินนะเป็นเม็ดเม็ดแคปซูลยาฉีดยาใช้ภายนอกรวมถึงพวกยาไวรัสยาอะไรต่างๆวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีด้วย นะถือว่าค่อนข้างครอบคลุมนะครับถ้าดูตรงแพ็เกจจิ้งนะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยผมว่าก็ดูใช้ได้นะอาจจะไม่ได้ดูแบบสวยทันสมัยมากๆแต่ว่ามันไม่ได้ดูแย่เลยนะครับเออบางอันก็ดูทันสมัยก็ดูสวยอยู่ด้วยแหละออข้อจริงนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงตัวหุ้น imp กันบ้างดีกว่าเนาะ imp หรือ imex farm เนี่ยนะครับที่เทรดอยู่ในตลาดหลักโฮจิมินเนี่ยนะครับล่าสุดปิดตลาดวันที่17เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่49,0 0 0ดองนะ49,000ดองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กบาท ของไทยเราเอาจำนวนหุ้นจดทะเบียน66ล้าน7,5,370หุ้นเนี่ยคุณด้วยราคาปัจจุบันจะเป็น Market Cap ถูกไหมครับ Market Cap ก็จะอยู่ประมาณ3.26ล้านล้านดองนะครับหรือชิ้นเลียนดองคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่4,709ล้านบาทนะเป็นบริษัทยาขนาดประมาณ4-5,000ล้านเนาะอ่าทีนี้ดูตรง foreign owner นะครับของบริษัทนี้เนี่ยอยู่ที่49.71เอ๊ะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าน่าจะตัว foreign ownership เนี่ยสามารถ เข้าไปถือได้มากกว่าตัวหุ้นตัวอื่นๆเนาะอ่ะเราก็ไปดูตรง Room Available นะครับตัว foreign ownership limit เนี่ย a v a i l a b l e อยู่ที่25.3ถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยแปลว่าบริษัทนี้เนี่ยอนุญาตให้ต่างชาติถือได้อยู่ประมาณ75%เลยนะเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับอืมนะยังสามารถเข้าไปซื้อได้อยู่ยังมีร o มให้เข้าไปซื้อได้นั่นเอง ทีนี้ครับเรามาพูดถึงตัว income statement กันบ้างดีกว่าปีล่าสุด2022นะครับดูตรงผลประกอบการตรง Net revenue เนาะตัวรายได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่1,643,707อันนี้หน่วยเป็นล้านดองนะก็คือ1.6ทิ i เล i นดองนั่นเองโตจากปี2021นะครับแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยช่วงปี2019 2020 2021เนี่ยมันค่อยๆลดลงมานิดหน่อย นะปี2022หรือปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลับมาละรายได้กลับมาที่สําคัญเลยนะครับตัวกําไรสุทธิเนี่ยก็โตขึ้นมาตามรายได้ด้วยแปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยของปี2022เนี่ยก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับซึ่งตัว NetProfit นะครับเอาตัวกำไรสุทธิเนี่ยนะครับ2 3 3 9 6 4ล้านเวียดน,นามดอง เอามาหารด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนนะครับเราจะได้ e a r n i n g ็งก์เปอร์ชออกมาอยู่ที่3,509เวียดนามดองดังนั้นนะครับถ้าเอาราคาหุ้น49,000ดองเนี่ยมาหารด้วย e a r n i n g ็งก์เปอร์แช์3,509จะได้เท่ากับ PE 13.96เท่าอ่ะผมคำนวณ PE ล่าสุดให้เพื่อนๆเลยนะประมาณ14เท่าน,น่าสนใจไหมฮะต่อไปครับเราไปดูตรงอุตสาหกรรมยาของตลาดเวียดนามกันบ้างในปี2022นะแล้วก็ รวมไปถึงอนาคตด้วยนะครับเขาบอกว่าในไตรามาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการเติบโตในเชิงบวกมากขึ้นนะมีเรื่องจากการพัฒนาของระบบการให้บริการในโรงพยาบาลในอนาคตเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาน่าจะมีระบบการบังคับใช้เรื่องของประกันสุขภาพมากขึ้นชาวเวียดนามก็อาจจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นด้วยมันก็จะเป็นปัจจัยในการเติบโตเชิงบวกในอุตสาหกรรมยาและก็การรักษาโรคนะอันนี้เพื่อนๆลองเอาไปคิดดูเนาะและในไตรามาสที่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของ การที่เริ่มเปิดเรียนกลับไปเรียนในโรงเรียนเองแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลทําให้มีเรื่องของพวกวัดพวกไอพวกไข้เนี่ยมากขึ้นนะครับก็ยาเนี่ยก็จะขายดีนะในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานอกจากนี้ครับปัจจัยอีกอย่างหนึง่งที่น่าคิดก็คือเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในประเทศแม้กระทั่งประเทศไทยเองเนี่ย วัตถุดิบที่เป็นตัวสารตั้งต้นในการผลิตยาเนี่ยยังนําเข้าจากต่างประเทศนะซึ่งในประเทศเวียดนามเองก็เช่นเดียวกันครับมากกว่า80-90%เลยเนี่ยต้องนําเข้าโดยส่วนใหญ่เลยนะครับนำเข้ามาจากอินเดียแล้วก็จีนคิดเป็นสัดส่วนถึง85%ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดแปลว่าอะไรครับถ้าในอนาคตเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนความผันผวนของเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะส่งผลทาให้ตัวต้นทุนเนี่ยในการนําเข้าวัตถุดิบมันจะสูงขึ้นด้วย อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นะครับที่เราต้องคิดพิจารณาในการศึกษาแล้วก็ดูเรื่องของอในตลาดอุตสาหกรรมของยานั่นเองอะดูกันต่อนะครับนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับในตลาดอุตสาหกรรมยาเนี่ยตอนนี้กำลังเติบโตมากขึ้นนะรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นให้การบริการด้านสุขภาพเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นนั่นเองทีนี้มันก็เป็นเหตุว่าโอกาสในการเติบโตของยาเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะบริษัทยาเนี่ยเขาก็ต้องคิดวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยจะมีการใช้ยามากขึ้นไหมเจ็บป่วยเป็นยังไง นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับประเทศเวียดนามเองเนี่ยจะเริ่มมีการบังคับใช้หลักประกันสุขภาพอ่าเมื่อกี้พูดอยู่เนาะทำให้ยาเนี่ยต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์มากขึ้นนะจะมีสัสดส่วนเพิ่มมากขึ้นเลยทําให้ยอดขายหรือจํานวนการใช้ยาในโรงพยาบาลหรือในส่วนของที่เป็นภาคส่วนที่ต้องผ่านหมอก่อนเนี่ยจะเยอะขึ้น ไม่เพียงแค่การขายในร้านขายยาที่แข่งกันเยอะนะครับต่อไปเนี่ยยาจะถูกใช้ในโรงพยาบาลมากขึ้นด้วยอันนี้เขาบอกว่าผลสำรวจของเวียดนามรีพอร์ตแสดงให้เห็นว่า69.2%ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาในตลาดเวียดนามเนี่ยเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามด้วยนะอันนี้เราอาจจะต้องไปดูลึกกันต่อไปนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจนะเรื่องของ GDP นะในหลายๆตัวเลขนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะดีจริงไหมมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะโดนหลอกไหมนะครับผมว่ามองว่าในอนาคตเนี่ยเราดูว่าโอกาสในการเติบโตของประเทศหรือเศรษฐกิจของเขาจะเป็นยังไงนะลองคิดพิจารณาดูบางอันก็น่าเชื่อถือบางอันไม่น่าเชื่อถือนะครับก็หาข้อมูลให้ดีก่อนนะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของผลประกอบการของบริษัทตัว IMP กันต่อนี่กว่านะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับรายได้สุทธิอยู่ที่ 1,668.2อันนี้บิลเลียนดองนะพันล้านดองโตขึ้นมาจากปี2021อยู่29.2%คิดเป็น115.1ของแผนปี2 0 2พลนปี2022แปลว่าทำได้ตามแผนเลยนะครับโดยช่องทางการจำหน่ายเนี่ยจะเป็นทาง otc เป็นหลักนะครับเติบโตคิดเป็น34.7%ตรงส่วนหลองรายได้จากฝั่ง otc เนี่ยเป็นรายได้63.2%ของโครงสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัทนะ และที่เหลือ36.8%จะเป็นฝั่งทาง ETC นะอ่ะอันนี้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับและไม่เพียงเท่านั้นตอนแรกผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนชายเซ็นเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศคิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเนี่ย93.4%ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นำเข้ามานะครับก็6.6%อ่ากำไรก่อนหักภาษีของ i m a c f รเนี่ยในปี2022อยู่ที่301.8ิลเล้ยนเวียดนามดอง ทำได้ตามแผนเลยนะครับคิดเป็น109.7%ของแผนปี2022ครับทั้งตัวไรายได้นะครับแล้วก็กําไรเนี่ยถือว่าทําได้ตามแผนเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เนาะที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนหน้านี้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ตัวบริษัท i m e ม Farm รเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ทำํำผลประกอบการได้ดีเลยนะในปีที่ผ่านมา ตัวแอมเมกมเนี่ยมีการควบคุมต้นทุนการขายเป็นอย่างดีนะครับในปีที่แล้วเนี่ย COS g หรือ cost of goods sold เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น21.6%อย่างไรก็ดีเนี่ยตัวนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าตัวไรายได้สุทธิอยู่ดีนะครับอ่าโดยอ,อัตรากำไรขั้นต้นนะอา่า g o s s profit อยู่ที่42.4%ก็โตวกว่าปี2021อยู่นะ2021ทำได้38.5%แปลว่าควบคุมต้นทุนอื่นๆได้ดีนะครับกำไรขั้นต้นมันก็เลยทาได้ค่อนข้างสูงและ เขาอธิบายในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะในการขายการบริหารจัดการทั่วไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น48.4%แล้วก็67.4%ตามลำดับนะถ้าคิดเป็นจำนวนเงินก็เป็น269บิลเลียนเวียดนามดองกับ121.5บิลเลียนเวียดนามดองตามลำดับนะครับเขาอธิบายว่ามันเกิดจากพวกกิจกรรมการประชุมการส่งเสริมการขายแล้วก็มีการดูแลลูกค้าหลังการขายด้วย อันนี้น่าสนใจเลยนะครับอ,อย่าลืมนะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าแม้ว่าอัดดูเทียบการเติบโตจากปี2021มา2022เนี่ยจะดูเหมือนกับเปอร์เซ็นต์เยอะแต่อย่าลืมว่า2021เนี่ยตัวรายได้หรือกำไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงนะครับจากผลกระทบของโควิดนะแต่ในภาพรวมเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็ดูแล้วก็อาจจะสนใจในตัวบริษัทนี้เพิ่มมากขึ้นหน่อยก็ได้นะครับทั้งรายได้ทั้งกำไรก็เติบโตเนาะ ROE ล่าสุดอยู่12 ROA อยู่10.2ก็พอใช้ได้นะครับเออนะ PE ล่าสุดอยู่14เนาะถือว่าเป็นข้อมูลเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาแล้วก็ลงทุนต่อนะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของแผนปี2023เขามีกลยุทธ์วางแผนอะไรไว้บ้างตอนนี้เนี่ยปี2023เขาวางแผนที่จะเพิ่มช่องทางการขายไปฝั่งทางดิจิตอลกันบ้างนะอะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ย การทาบริษัทการขายอะไรต่างเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีฝั่งการขายทางออนไลน์ด้วยนะเพื่อลดความเสี่ยงครับมีโรคระบาดอะไรเข้ามาอีกเนี่ยการขายผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้อีกหน่อยนึงนอกจากนี้ครับยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆด้วยทั้งในแง่ของการเพิ่มยอดขายแล้วก็ขยายช่องทางการจําหน่ายอ่าน่าสนใจนะยังรักษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างรอบคอบนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินและมีการปรับปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสมนะ ดึงดูดและก็รักษาผู้มีความสามารถเอาไว้เอออันนี้น่าสนใจนะครับดูบริษัทเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องของเพิ่มช่องทางการขายนะลดต้นทุนนะอันนี้มีเรื่องของดูแลผู้มีความสามารถนะครับอ่าดึงดูดไว้ด้วยนะแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของมีโปรแกรมการฝึกอบรมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเพิ่มขึ้นด้วยไอเมกฟาร์มเนี่ยเป็นหนึ่งบริษัทยานะครับที่เออ สมมติว่าเราไม่รู้จักเลยเนี่ยเราไปดูเนี่ยเฮ้ยผลประกอบการเออ,อไรายได้ดีแฮะกำไรดีแฮะอย่าลืมนะว่าปีที่แล้วเนี่ยไรายได้กับกาไรมันตกลงเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ต้องมาวัดต่ออีกนะครับว่าจากปีที่แล้วที่ทําได้ดีเนี่ยปีนี้เป็นยังไงมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะในตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้ผมว่าก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆก่อนตัดสินใจลงทุนหน่อยก็ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังศึกษาหุ้นในตลาดหุ้นเวียดนามด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง m ั n นี่ฮีโรเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ